นี่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะโนอาก็ได้รับเกียรติจากพี่เลนะคะมิสไทยแลนด์เวิลด์ของเรานั่นเองนะคะมาในงานประกวดวันนี้จุดประสงค์ของการประกวดวันนี้มีอะไรบ้างคะก็หาตัวแทนหาตัวแทนที่มิสมาริกาควีมิสมาริกาอินเตอร์เนชั่นแนลควีนของซิดนีย์นะคะก็หาที่คนที่เป็นเราทางเราก็ส่งน้องย่าเรามาเป็นกำลังใจไม่ใช่ส่ง เป็นกำลังใจให้น้องย่าได้ค่ะทราบมาว่าวันนี้มีการประกวดแบบออนไลน์ด้วยมีประเทศอะไรบ้างตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นครั้งแรกนะครั้งแรกที่มาชมการประกวดแบบออนไลน์ก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะเขาตอนแรกก็ยังงงเอ๊ะเขาจะประกวดกันยังไงอะไรยังไงพอเขาบอกว่าประกวดผ่านซูมอ๋อเรานึกออกเพราะว่าเราก็เคยมีการประชุมหรือว่ามีตติ้งทางซูมก็อ๋อเข้าใจแล้วแต่ว่าช่วงตอบคำถามหรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องมีแบบว่าดีเลย์กันบ้างนะคะอาจจะฟังไม่ค่อยชัดนะคะก็เป็นครั้งแรกในโลกด้วยเหมือนกันนะน่าจะเป็นครั้งแรกในของโลกนะคะก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้มาเข้าร่วมการประกวดแบบซูมครับมิสมาริกาเนี่ยมีการประกวดมีการไม่ทราบว่าประกวดออนไลน์เนี่ยกี่ประเทศฮะตรงนี้ตอนนี้ที่ประกวดเนี่ยผู้เข้าประกวดรู้สึกจะ9ท่านนะคะก็จากหลายๆประเทศนะคะที่ทราบมานะคะก็พี่ก็เพิ่งจะติดตามครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะของการประกวดมิสมาริกาแต่พี่ทราบว่ามาริกาเนี่ยคือที่ประเทศออสเตรเลียที่เมืองซิดนีย์นะคะแล้วก็เพิ่งดูเป็นครั้งแรกแล้วก็เพิ่งติดตามเป็นครั้งแรกครับครับตอนนี้สถานการณ์โควิดก็กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อยากให้พี่เลเนี่ยฝากถึงเยาวชนนะฮะแล้วก็พี่น้องคนไทยนะฮะในช่วงโควิดนี้อย่างไรบ้างก็อย่างที่ทุกคนทราบข่าวในเรื่องของโควิดมาระลอกที่3นะคะก็อยากให้ดูแลตัวเองง่ายๆพื้นฐานที่ทุกท่านเตือนกันนะคะก็คือล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ทานอาหารที่ใช้ช้อนของตัวเองจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยู่บ้านนะคะช่วยกันลดภาวะการแพร่กระจายของเชื้อนะคะพกเจลแอลกอฮอล์ใส่แมสขณะออกไปนอกบ้านนะคะป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างเป็นดีที่สุดนะคะดูแลตัวเองนะคะเราไม่เป็นโรคไม่แล้วก็เราจะไม่เป็นผู้ที่แพร่เชื้อโรคให้กับคนอื่นดีที่สุดนะคะก็ดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะครับอีกคำถามหนึ่งสำหรับผู้รุ่นต่อไปที่จะมีการประกวดของมิสมาริกาในรุ่นต่อไปอยากให้พี่เลเนี่ยฝากถึงคนที่จะมาประกวดในการเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็ต้องเป็นสาวประเภท2นะคะที่เข้าร่วมประกวดมิสมาริกานะคะก็อยากให้เตรียมตัวการเตรียมตัวก็ง่ายๆนะคะดูแลตัวเองให้ดีดูแลรูปร่างดูแลผิวพรรณดูแลกันในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการตอบคำถามเพราะว่าการตอบคำถามเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าการประกวดมีครั้งเดียวและถ้าคุณร่วมการประกวดแล้วทำให้ดีทำให้เต็มที่และทำให้สุดความสามารถผลจะออกมาเป็นอย่างไรเราชนะใจตัวเราแล้วค่ะ